ที่อาคารรัฐประศาสนภักดีอาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ถนนแจ้งวัฒนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลประจำปี2565และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คนพิการต้นแบบและหน่วยงานองค์กรที่สนับสนุนด้านคนพิการประจำปี2565พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวตอนนึงว่าวันนี้ตนมีความสุขมีความสบายใจและเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ขอชื่นชมคนพิการซึ่งได้เห็นศักยภาพของคนพิการหลายคนที่ได้แสดงออกทั้งในส่วนของตนเองและภาคส่วนต่างๆวันนี้ทุกภาคส่วนภาคเอกชนภาคธุรกิจและรัฐบาลต้องช่วยกันแสดงให้เห็นว่าพวกเรามีจิตใจที่เข้มแข็งหลายๆท่านต้องสู้ชีวิตจริงๆซึ่งตนเห็นแล้วรู้สึกตื้นตันและทำไมคนที่ครบ32ไม่ทำแบบพวกเขาเหล่านี้ทำในสิ่งที่ดีงามและสิ่งที่ถูกต้องใช้ชีวิตที่ดีอย่างเต็มที่หากเรามีจิตใจที่เข้มแข็งความพิการก็ไม่ใช่อุปสรรคอะไรอาจจะไม่เหมือนคนอื่นไม่เท่าคนอื่นแต่ถ้าเราดูแลซึ่งกันและกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันเผยแพร่กำลังใจให้แก่กันและกันเราก็จะก้าวไปสู่ความสำเร็จนอกจากนั้นพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวต่ออีกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญทำอย่างไรให้ทุกคนเข้มแข็งขึ้นทุกคนมีอายุยืนยาวทุกคนอยู่ได้นานขึ้นโดยทำระบบสุขภาพของเราให้ดีขึ้นทำอย่างไรเพื่อประโยชน์กับตัวเองและประเทศชาติซึ่งวันนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมกับปฏิรูประบบคนพิการพร้อมให้ทุกคนได้รับสวัสดิการอย่างครอบคลุมและทั่วถึงโดยมีการแก้ไขการลงทะเบียนแบบต่างๆให้รวดเร็วขึ้นผ่านศูนย์การบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service นอกจากนี้เราต้องขับเคลื่อนโครงการต่างๆเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อยู่บนพื้นฐานศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครับทุกท่านครับผมเคยเป็นทนายความในคดีนี้อันนี้เรียนตรงๆเลยแต่หน้าที่ทนายจบแล้วนะครับคือผมได้ทำหน้าที่ทนายจบสิ้นเรียบร้อยแล้ววันนี้มาในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของคณะชาวบ้านที่มีความประสงค์จะขอตรวจสอบเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องทนายเอาออกไปได้เลยคือมันจบแล้วผมมาแล้วนะครับพลเมืองดีและเมื่อผมเห็นความไม่ชอบมาพากลอะไรบางอย่างก็อยากให้ทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงต้องลงมาตรวจสอบไม่ใช่นิ่งดูได้นะครับเพราะไม่งั้นมันจะเกิดการลุกลามมันจะเกิดการเปิดรับบริจาคอย่างไม่สุดครับยังไงวันนี้ต้องฝากทางปปง.ช่วยดูตรงนี้และมีอะไรที่ผมพอช่วยได้อยากได้เอกสารอะไรที่ผมจะพอส่งไหมได้เดี๋ยวผมจะส่งขอครับอธิบายเรื่องการยุกจ่ายเงินที่เราบอกว่ามีข้อมูลว่าได้รับเงินจากจำนวนหนึ่งล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็มีการเปิดบัญชีแล้วมีการเบิกถอนออกไปนะครับเบิกถอนออกไปแต่ไม่ได้มีการชี้แจงว่านำไปทำอะไรนะฮะโดยคนที่มีอำนาจเบิกจ่ายเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากรู้ก็มาถามเองสิซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วผมเห็นว่าไม่ถูกต้องเมื่อเงินมันมาจากพี่น้องประชาชนนับร้อยๆคนคุณควรจะแสดงความบริสุทธิ์ใจในการตอบไม่ใช่เป็นการปกปิดหรือมีการบอกว่าอยากรู้ก็ให้มาเองสินะครับสำคัญที่สุดครับวัตถุประสงค์ของการรับบริจาคเงินเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวถ้าหากใครคนใดก็ตามเอาเงินเหล่านี้ไปใช้เป็นส่วนตัวก็อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานช่อกงประชาชนได้นะครับเพราะว่าคุณเปิดบริจาคคุณประกาศอย่างชัดเจนต่อหน้าสื่อมวลชนว่าเราจะทำเพื่อสาธารณะและอาจจะยกให้เป็นแลนด์มาร์ควันนี้อยู่ไหนครับอยู่ในที่ดินเอกชนส่วนตัวของเขาเองนะครับตรงนี้เรื่องนี้ผมตามติดอยู่นะครับนะฮะปัจจุบันนี้ผมถามทางเจ้าที่แล้วในเรื่องนี้เป็นเชิงลึกเขาบอกยังไม่ให้ผมพูดแต่ให้ส่งมาแล้วกันนะครับคือผมจะมีหน้าที่ในการส่งข้อมูลทั้งหมดเข้าไปน่าเชื่อนะอย่าเพิ่งให้ผมยืนยันเลยนะครับว่าน่าเชื่อนะครับน่าเชื่อว่าจะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ทางปปง.เป็นคนสรุปทุกท่านครับวันนี้ที่มายื่นนี่มีเจตนาเพื่อต้องการขอตรวจสอบนะครับและถ้าหากเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดจริงก็ไม่สมควรผิดต้องว่าไปตามผิดนะครับถูกก็ว่าไปตามถูกนะครับอันนี้คือหน้าที่ของผมส่วนหนึ่งเมื่อผมเห็นสิ่งที่ไม่ชอบมาบางคนในบ้านในเมืองผมในฐานะพลเมืองต้องมาบอกนะครับณตอนนั้นเขายังเปิดมาบริจาคปิดไปแล้วแต่ว่าจะมีการใช้บัญชีอื่นในการรับคือเขาได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขาทำในครั้งแรกแล้วก็จะมีการก็เรียกอะไรหานอมินีนะอาจจะมีการหานอมินีออกมาอย่างคนบางคนไม่เคยมีรายได้มาก่อนเลยกลับมีทรัพย์สินอย่างเงี้ย
ทุกท่านเข้าใจไหมเด็กที่ไม่เคยมีงานมีเงินเดือนมาก่อนแต่ทำไมมีทรัพย์สินอะไรทำนองนั้นตรงนี้เราก็มีข้อมูลครับแต่เดี๋ยวขอส่งในเชิงลึกนะครับทีทางประมาณเขาบอกประมาณ800,000 บาทนะประมาณ800,000 บาทนะครับนะประมาณ800,000 บาทนะครับประมาณ800,000ยังชี้แจงไม่ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านั้นอีกออกหมดแล้วครับบัญชีตัวนั้นถูกปิดแล้วออกหมดแล้วโดยบุคคลคนนี้แหละที่เป็นคนเปิดรับบริจาคเอาไปหมดเลยนะครับเราเห็นผมเห็นนะแล้วก็มีการบอกจากปากตัวเองเขาไลฟ์สดออกจากปากตัวเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าทางปปง.จะตรวจสอบเช็คเส้นทางทางการเงินทั้งหมดมีข่าวมาแต่ยังไม่ได้กับตาตัวเองแต่ผมมีหลักฐานเกี่ยวกับการเงินของเขาที่เคยเห็นนะครับที่เคยเห็นนะว่ามีเงินเข้าจริงเป็นล้านนะผมเห็นจริงครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ยื่นเรื่องนี้ทางปตส.ไปธนาคารครับแต่ว่าก็จบหน้าที่ของทนายไปแล้ววันนี้มาทำหน้าที่พลเมืองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับทนายนะครับนายสมเกียรติโรจนะวรกมลมาทำหน้าที่พลเมืองสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่2ธันวาคมว่าประธานาธิบดีโจไบเดนต้อนรับและพบปะหารือกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพฤหัสบดีโดยหนึ่งในประเด็นสำคัญของการหารือเกี่ยวกับสงครามในยูเครนซึ่งผู้นำสหรัฐยืนยันว่ายังคงมีความพร้อมพบแบบตัวต่อตัวกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินหากผู้นำรัสเซียต้องการยุติการสู้รบแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ยังไม่มีแนวโน้มอย่างไรก็ตามหากรัฐบาลมอสโกส่งสัญญาณพร้อมเจรจาไบเดนกล่าวว่าสหรัฐจะไม่ดำเนินการฝ่ายเดียวแต่จะร่วมกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตอีกทั้งเป็นการเจรจาที่ไม่กระทบเชิงลบต่อผลประโยชน์ของยูเครนด้านมาคองกล่าวว่าฝรั่งเศสยืนการสนับสนุนยูเครนและในเวลาเดียวกันจะร่วมหาทางยับยั้งไม่ให้ผู้นำรัสเซียเป็นฝ่ายยกระดับความรุนแรงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐและฝรั่งเศสหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีโดยมาคองแสดงความวิตกกังวลต่อการที่สภาคงเกตของสหรัฐผ่านกฎหมายลดเงินเฟ้อฉบับใหม่เมื่อไม่นานมานี้เป็นงบประมาณ 430,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐราวประมาณ 14.96 ล้านล้านบาทเพื่ออุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยสหรัฐซึ่งสหภาพยุโรปหรือ EU วิจารณ์ว่าไม่ยุติธรรมกับผู้ประกอบการต่างชาติอันหนึ่งมาคองถือว่าเป็นผู้นำประเทศคนแรกที่มาเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่ไบเดนรับตำแหน่งเมื่อปลายเดือนมกราคม2564และนับเป็นครั้งที่2ตั้งแต่รับดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเมื่อปี2560ซึ่งมาคองเยือนกรุงวอชิงตันอย่างเป็นทางการที่ในปีครบรอบ200ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่าง2ประเทศครับข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นทาง Daily News Online ลุ้นทุกนัดมันทุกแมตช์ศึกบอลโลก2022กับ Daily News ลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ dailynews.co.th